ก็สรุปดราม่าร้อนๆพิมถาไปเชียงใหม่แต่ไม่กักตัวก็เลยเจอทัวร์ลงยับแถมมีคนตาดีเห็นแบงค์ทิติหนุ่มคู่จิ้นไปด้วยกันซึ่งงานนี้ก็เลยพาแฮชแท็กพิมถาแล้วก็แฮชแท็กแบงค์ทิติขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งคู่กลายเป็นดราม่าคนดังติดโควิดที่เจอทัวร์ลงหนักไม่แพ้กันสำหรับพิมถาฐานิดามานะเลิศเรืองกุลเน็ตไอดอลสาวขวัญใจหลายๆคนที่พาแฮชแท็กพิมถาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ข้ามวันเลยทีเดียววันนี้จึงมาสรุปดราม่าร้อนๆให้กับทุกคนได้อ่านกันครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยว่าพบผู้ที่ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก6รายพร้อมกับเปิดเผยไทม์ไลน์ของทุกๆคนหนึ่งในนั้นก็มีไทม์ไลน์ของนักแสดงอิสระอายุ28ปีทำให้ชาวเน็ตพากันชี้เป้าไปที่พิมถาเน็ตไอดอลสาวการเปิดเผยไทม์ไลน์ในครั้งนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเชียงใหม่ลำพูนเป็นอย่างมากซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมาตรการกักตัวถ้าหากใครที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงเช่นพิมถาไม่ได้กักตัวแต่จังหวัดลำพูนก็ไม่พบแต่วันที่22มิถุนายนการที่พิมถาเดินทางไปทั่วจังหวัดเช่นนี้ก็อาจจะเพิ่มยอดผู้ติดเชื้อก็ได้ถึงแม้ว่าพิมถาและก็แบงค์จะออกมาขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงโดนทัวร์ลงอย่างหนักมากเพราะว่าถูกมองว่าไม่มีความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะเป็นคนที่จ่ายจนตอนนี้แฮชแท็กพิมถาก็ยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์มียอดทวิตพุ่งสูงถึง 1.9 ล้านครั้งส่วนแบงค์แฮชแท็กแบงค์ทิติก็กำลังไต่ตามมาแบบติดๆ